สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy A14 รุ่นรองรับสัญญาณ 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เปิดตัวแบบสดๆร้อนๆเลยสำหรับรุ่นนี้ราคาเนี่ยผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอทาง Samsung ประเทศไทยเนี่ยประกาศอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับตัวเนี้ยกล่องเนี่ยมาลักษณะแบบว่ากล่องบางเลยนะคาดว่าไม่น่าจะแถมตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาให้นะครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับมาดูกันหน่อยกล่องเล็กมีอะไรมาให้เราบ้างอ่ะกล่องเล็กเนี่ยอย่างแรกเลยก็จะเป็นสาย USB นะครับซึ่งสาย USB ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ C2C นะครับทุกคนแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเครื่องนั่นเองนะครับด้านล่างก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของเคสก็ไม่ได้แถมมาให้นะมีแค่เข็มจิ้มซิมแล้วก็สาย USB เท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคทุกคนเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับสำหรับรุ่นนี้น้ำหนักจะอยู่ที่204 กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยผมว่าอาจจะแลดูหนาไปสักหน่อยนะครับความหนาของเขาจะอยู่ที่ 9.1 มิลลิเมตรนะครับความหนาก็ประมาณนี้เนาะถือว่าค่อนข้างหนาเลยนะส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นงานเสาะล่องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ไงมันจะมีความเสาะร่องอยู่ทั่วฝาหลังไปหมดเลยเวลาที่ผมเอานิ้วขูดๆเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมมันจะมีงานเสาะร่องเนาะเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือนะในส่วนของโมดูลกล้องนะครับก็จะมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด3ตัวแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับการดีไซน์ประมาณนี้ส่วนหน้าจอนะครับผมว่าอาจจะดีไซน์แบบว่าค่อนข้างเฉยนะครับทุกคนเห็นไหมหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่รู้สึกแบบว่าขัดตานะครับก็คือขอบของหน้าจอมันค่อนข้างที่จะหนามากๆทุกคนด้านบนทุกคนเห็นไหมคือค่อนข้างหนานะครับด้านล่างก็เหมือนกันขอบของด้านข้างเนี่ยก็แลดูหนานะครับพูดง่ายๆก็คือมันหนาทั้ง4ด้านเลยแต่ที่หนาที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเนาะการดีไซน์ของหน้าจอจะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ชนิดของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะความหนาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาค่อนข้างดีมากนะครับอยู่ที่401 PPI นะครับสีสันประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งแสงให้ดูจนสุดหน่อยแล้วกันอันนี้คือเปิดสุดนะเปิดสุดจะประมาณนี้นะฮะเวลาเอียงเป็นยังไงบ้างอาจจะมีเป็นมืดๆบ้างนะครับบริเวณขอบขอบแต่ไม่ถือว่าเยอะนะเห็นไหมเดี๋ยวขออนุญาตลดแสงลงหน่อยแล้วกันแสบตามากในส่วนของอัตรา refresh rate ของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็น 90Hz นะเดี๋ยวผมพามาดูที่อัตรา refresh rate ของหน้าจอนะครับนี่ไงจะเป็นแบบ 90Hz นะครับแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 60Hz นะเผื่อว่าใครต้องการประหยัดแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของ CPU เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Dimensity 700นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว Mali-G57MC2 นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ RAM กับ ROM กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 4GB นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันแรมพัดมาให้ใช้งานด้วยไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองนะครับสามารถแปลงได้สูงสุดอยู่ที่4 กิกนะรวมกับแรมเดิม4เท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้ถึง8 กิกด้วยกันนะครับในส่วนของรอมเนี่ยก็ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับอยู่ที่128 กิกนะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยรองรับได้ทั้ง2ความถี่เลยนะฮะ 2.4 GHz ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาที่13 ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังมีไม้ใช้งานทั้งหมด3ตัว3เลนนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะเป็นกล้องเดฟนะครับ2 ล้านพิกเซลเนาะ
ตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นกล้องหลักนะครับ50ล้านพิกเซลตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครนะครับที่ความละเอียด2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ให้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นการถ่ายด้วยโหมดพอร์ตเทรตนั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะมีโหมดรูปถ่ายนะครับมีให้เลือกระยะ 1x แล้วก็ 2x นะนี่คือ 4x นะครับสูงสุดจะอยู่ที่ 10x ต่อไปจะเป็นโหมดวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30 frame rate และ 720p 30 frame rate นะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหน้านะครับสูงสุดจะเป็น 1080p 30 frame rate นะครับโหมดรูปถ่ายล่ะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานนะครับนี่ไงสามารถที่จะปรับความเข้มของเอฟเฟคได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะรูปแบบของใบหน้าปรับได้ไหมก็ปรับได้นะครับจะมีพวกค่าความเนียนของผิวสีผิวปรับแนวกรามนะครับปรับดวงตาอะไรแบบนี้เนาะก็สามารถปรับได้นะครับโหมดพอร์เทรตปรับอะไรได้บ้างก็จะเป็นการปรับมุมกว้างมุมแคบส่วนแถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับค่าความเบลอของฉากหลังนะครับสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่7ระดับนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าเรียบเนียนของผิวได้ด้วยนะตัวนี้ก็สูงสุดอยู่ที่ระดับ8นะครับไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้ส่วนโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีหมวดโปรมาโครพาโนรามาโหมดกลางคืนโหมดอาหารโหมดสโลโมชั่นประมาณนี้นะครับมาดูกันที่รูปถ่ายกันหน่อยทุกคนนะเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกันนะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะที่ผมปรับบิวตี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ3นะครับอ่ะมาซูมดูรายละเอียดกันหน่อยระดับ3เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับถ่ายในห้องรีวิวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมต้องไปลองเทสด้านนอกอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับบิวตี้ระดับ3เหมือนกันการตัดขอบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนที่เบลออะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยกินเข้ามาในตัวแบบเท่าไหร่ถือว่าตัดใช้ได้เลยนะครับนี่ขนาดถ่ายในที่แสงน้อยนะอันนี้จะเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังนะครับโหมดปกติเลยโหมดออโต้นะครับถ่ายตัวการ์ตูนนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายรูบิกนะสีสันเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับสีค่อนข้างที่จะเที่ยงตรงเลยนะครับส่วนการถ่ายดอกไม้นะครับถ้าเป็นการถ่ายกลางแจ้งถ่ายด้านนอกเนี่ยให้รายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนดีมากสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับสีไม่เพี้ยนด้วยรายละเอียดของพวกกีบดอกอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แล้วก็ซูมได้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับ Samsung Galaxy A145G นะครับเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวรอทาง Samsung ประเทศไทยประกาศมาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ